สวัสดีค่ะพบกับน้ำอิงแล้วนะคะหายไปนานเลยก็ไม่ได้หายไปไหนนะอยู่แถวนี้แหละไปเลี้ยงวัวมานะเห็นคลิปล่าสุดเลี้ยงวัวใช่ไหมวันนี้นะคะน้ำอิงก็มาให้ความรู้นะคะกับแฟนๆ FC น้ำอิงนะคะทุกคนที่ถามน้ำอิงมาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะในFacebook Fanpage นะคะInstagram Line นะคะถามน้ำอิงมาว่าพี่น้ำอิงจุด357นะคะ11มมจุด45หรือว่า11มมคือผมอยากได้แต่จะขอได้ไหมนายทะเบียนจะออกให้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็มีคำถามแบบนี้มาเยอะมากจนน้ำอิงก็เลยคิดว่าโอเคอัดคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วก็เผยแพร่ไปเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นคลิปความรู้ในความเข้าใจแบบของน้ำอิงนะคะแบบชาวบ้านนั่นแหละเนาะก็ไม่ต้องตามกฎหมายอะไรให้มันเข้าใจยากนะคะเอาภาษาชาวบ้านแบบเราเข้าใจง่ายเนาะก็ปืนแบบไหนที่นายทะเบียนเนี่ยสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ให้กับประชาชนทั่วไปได้นะคะตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแล้วเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าข้อ1นะคะอาวุธที่มีปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรเป็นยังไงอย่างเช่นคิมเบอร์ตัวนี้จุด45ตัวนี้ปากลำกล้องเห็นไหมคะกลมๆตรงนี้คือปากลำกล้องวัดเลยค่ะน้ำอิงมีไม้บรรทัดวัดเลยนะคะคิมเบอร์ตัวนี้ไม่ถึงค่ะตัวนี้ไม่ถึง 11.45 ตัวนี้แค่11มิลเองนะคะกล้องเห็นไหมนะคะแค่11มิลเพราะฉะนั้นขอได้ไหมคะตัวนี้ขอได้นะคะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะขอได้อย่างเช่นลูกโม่ Lady Smith 357.357 Magnum วัดเลยปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 ลูกโม่ตัวนี้วัดได้9มิลนะคะวัดได้แค่9มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นขอได้ไหมคะลูกโม่อันนี้ขอได้ไหมขอได้ค่ะถ้าใครบอกขอไม่ได้เถียงเลยค่ะเอาคลิปวิดีโอน้ำอิงให้ดูเลยนะเข้าใจตรงกันนะข้อ1ผ่านนะคะอาวุธที่มีปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรต่อไปข้อ2นะคะถ้าเป็นอาวุธที่ไม่มีเกลียวเช่นปืนลูกซองนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องไม่เกิน20มิลลิเมตรนะคะปืนลูกซองเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำอิงเอามาให้ดูดีกว่าแป๊บนึงนะมาแล้วดึง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 นี่ลูกซองนะคะเดย่านะคะเดย่าปั๊มแอคชั่นปากลำกล้องอยู่ตรงนี้นะคะปากลำกล้องคืออยู่ตรงนี้คือวงกลมเรียบๆดูนะคะมันไม่มีเกลียวเรียบๆเลยวัดสิคะวัดรออะไรเกิน20มิลไหมตามกฎหมายบอกตัวนี้แค่18มิลกว่าๆเองนะคะเพราะฉะนั้นขอได้ไหมขอได้ไหมคะขอได้ค่ะใครเถียงขอไม่ได้นะเถียงเลยเอาคลิปน้ำอิงให้ดูเลยนะตอนนี้ขอได้โอเคผ่านนะคะข้อ2ต่อไปข้อ3อาวุธที่เป็นกึ่งอัตโนมัตินะคะลำกล้องต้องไม่เกิน160มิลลิเมตรกึ่งอัตโนมัติไม่เกิน160มิลลิเมตรเป็นยังไงนี่ไงคะ3กระบอกเรียงกันอยู่นะคะวัดสิคะ
ลำกล้องไม่เกิน160อยู่แล้วนะคะขอได้หรือมีอีกตัวนึงของน้ำอิงเดี๋ยวเอามาให้ดูแต่แด ตัวนี้นะคะ AR9 นะคะหรือว่าอังสตัดนะคะวัดเลยค่ะ160อันนี้คือไม่เกินอยู่แล้วนะคะอันนี้ได้แค่วัดได้แค่150นะคะมิลเพราะฉะนั้นถามว่าขอได้ไหมขอได้ค่ะเพราะว่าไม่เกิน160มิลลิเมตรนะคะอังสตัดนะหลายคนบอกว่าทำไมได้ปืนอะไรมาเยอะแยะจังขอทำไมขอได้อะไรนั่นนู่นนี่นะก็เราขอตามกฎหมายพรบ.อาวุธปืนอยู่แล้วนะคะขอได้ต่อไปถ้าเป็นปืนกึ่งอัตโนมัตินะคะที่ยาวกว่านี้ถ้าเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติที่ยาวกว่านี้ต้องเป็นปืนลูกซองนะคะเช่นเดี๋ยวน้ำอิงเอามาให้ดูแต่แด้อย่างเช่นแบตเตอรี่ M4 อันนี้นะอันนี้จะสังเกตได้ว่าลำกล้องมันยาวใช่ไหมเกิน160มิลใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปืนลูกซองไงมันเลยเป็นข้อยกเว้นนะคะก็เลยขอได้นะคะสำหรับตัวนี้นะ Binary M4 นะคะเป็นปืนกึ่งออโต้นะคะโอเคขอได้นะผ่านนะโอเคเอ้ยชะเหนื่อยเหมือนกันเนาะรีวิวเนี่ยโอเคต่อไปหรือปืนลูกกดหรือว่าชนวนริมนะคะมีขนาดไม่เกิน 5.6 มิลลิเมตรเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำยิงเอามาให้ดูเอ้ยชะแต่แด้มาแล้วพระเอกเรานะคะ CMG.22 นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นกึ่งออโต้ค่ะลูกกดนะคะชนวนริมตัวนี้ไม่เกิน 5.6 มิลนะคะก็คือขอได้มันเป็นกึ่งออโต้นะคะตัวนี้นะสวยงามไหมรอบๆให้ดูรอบๆติดกล้องติดเลเซอร์อะไรครบชุดตัวนี้ยิงไม่โดนก็ให้มันรู้ไปสิมี FC นะคะถามเข้ามาอีกว่าพี่น้ำอิงแล้วชนวนกลางล่ะเป็นยังไงชนวนกลางเป็นยังไงก็คืออย่างเช่นตัวนี้ชนวนกลางก็คือเห็นไหมคะมันมีแก๊ปอยู่ตรงกลางท้ายกระสุนตรงก้นมันนะคะส่วนชนวนริมชนวนริมเป็นยังไงก็อย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือมันไม่มีขอบเรียบๆแบบนี้อันนี้คือชนวนริมนะคะชนวนปืนยาวนะคะที่มีชนวนกลางลำกล้องเกิน160มิลลิเมตรนะคะก็คือต้องไม่ใช่แบบกึ่งออโต้หรือว่าต้องบริหารกลไกด้วยมือด้วยตนเองนั่นเองนะคะและต้องมีขนาดลำปากลำกล้องเนี่ยไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวน้ำยิงเอามาให้ดูเดึงตัวนี้เลย
คานเวียงค่ะจุด357นะคะวินเชสเตอร์นะก็คือปากลำกล้องเขาจะไม่เกิน11.45 นะคะเราก็วัดกันแล้วน้ำอิงก็วัดได้วัดแล้วมันแค่เท่าไหร่เอง9มิลเองนะคะก็คือตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วมันเป็นระบบกลไกมือนะคะอย่างเงี้ยดึงยิงดึงยิงนะคะนะก็คือออกได้ไหมออกได้นะคะอยู่ในกฎหมายพ.ร.บ.อาวุธปืนอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเป็นแบบลูกเลื่อนล่ะคะเช่นลูกเลื่อนเช่นหาก่อนอ่ะเดี๋ยวไปหยิบมาขึ้นลงๆอยู่เนี่ยนะตึ๊ดึ๊งเรมิงตัน700นะคะอันนี้คือเป็นแบบลูกเลื่อนเป็นขนาดจุด308นะคะปากลำกล้องนะคะกว้างเดี๋ยวมาวัดกันปากลำกล้องกว้างแค่ 7.6 มิลลิเมตรเองนะคะก็คือมันไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอได้ไหมขอได้นะคะนี่เป็นระบบลูกเลื่อนนะคะขอได้ใครอยากได้ขอโลดเหนื่อยเหมือนกันนะปืนเยอะอยากได้ตู้เซฟเก็บปืนจังเลยอ่ะต่อไปหรือจะเป็น 5.56 นะคะมีขนาดไม่เกิน 11.45 นะแต่ต้องเป็นการบริหารกลไกด้วยมือใช้มือในการบริหารน่ะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูตัวใหม่ล่าสุดเลยที่มีประเด็นกันในโลกโซเชียลสักพักอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้ 5.56 นะคะไม่เกิน 11.45 นะคะปากลำกล้องเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกินแน่ๆนะแล้วเพราะอะไรถึงขอได้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเพราะเป็นลูกเลื่อนด้วยค่ะนี่นะเป็นลูกเลื่อนนะใช้การบริหารกลไกด้วยมือของเรานะขอได้ไหมกระบอกนี้ขอได้นะคะตามกฎหมายแล้วขอได้นะโอเคนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากบอกเรื่องแมกกาซีนด้วยนะแมกกาซีนเนี่ยต้องบรรจุได้ไม่เกิน20นัดนะคะ20นัดไม่เกินยกเว้นปืนลูกกดนะคะสามารถเกินได้หรือว่าชนวนริมเนี่ยสามารถเกินได้นะโอเคมีอะไรอีกน้ำอิงรู้สึกว่าวันนี้รีวิวปืนเหนื่อยมากเลยอาจจะเพราะว่าขึ้นลงเตียงได้มั้งเนาะโอเคค่ะก็อาจจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะตามภาษาของน้ำอิงที่จะพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจน้ำอิงก็ไม่รู้จะทำยังไงโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้คลิปวิดีโอหน้าน้ำอิงจะหาหัวข้ออะไรใหม่ๆมาแชร์มานำเสนอกันอีกนะคะเควันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ